อันนี้เป็นเจ้าของสวนเก๊กฮวยนะคะที่จุนเจ้าของนาข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็เจ้าของอะไรอีกคะมีอะไรคะสวนสตรอเบอรี่ที่โคราชทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ เจ้าของข้าวอะไรนะหมกเผือกเฮ้ยข้าวอบเผือก โอเควันนี้น้องจะมาเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับข้าวให้หนูด้วยนะคะค่ะอ๋อโอเคอย่าเพิ่งค่ะวันนี้เรามาพูดเรื่องบ้านดินกันดีกว่านะคะน้องจ๋านี่ถือว่าเป็นอะไรอ่ะกลุ่มแรกๆน้องๆกลุ่มแรกที่แต่ว่าเจอกันตั้งแต่ตอนที่ครูสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆเลยนะคะก็จ๋ากับต่ายก็มาคู่กันมาบอกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยใช่ค่ะตอนแรกก็คืออยากจะสร้างบ้านที่แบบว่ามันไม่ต้องใช้งบเยอะอะค่ะคือเดี๋ยวแนะนำก่อนค่ะชื่อจ๋าค่ะอยู่พะเยาค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็คือทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเนาะแล้วก็มาเป็นเกษตรกรค่ะปลูกข้าวค่ะแล้วก็พอมาอยู่บ้านเนี่ยก็คืออยากจะสร้างบ้านสักหลังนึงเนาะแล้วก็กำลังดูอยู่ค่ะว่าจะแบบจะทำแบบไหนดีตอนแรกก็คือแบบคิดว่าน่าจะเป็นบ้านไม้ที่มันแบบธรรมชาติเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็พอไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าโอ้ยมันใช้งบเยอะอะค่ะแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์อะค่ะแล้วพอดีว่าตายค่ะแฟนไปเจอเพจเนาะเพจบ้านคำพูดจู้ค่ะที่ทำเกี่ยวกับบ้านดินแล้วเราก็เลยสนใจแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะก็เลยเข้ามาคุยกับครูจุ้ยแล้วก็ครูโชค่ะก็เลยได้รู้จักกันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะมาหาข้อมูลหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นพอเราตัดสินใจแล้วว่าจะเอาบ้านดินไปต่อใช่พอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสร้างบ้านดินนะคะแล้วก็ไปคุยกับที่บ้านพ่อกับแม่เขาไม่เห็นด้วยค่ะเขาไม่โอเคกับบ้านดินค่ะเขาไม่รู้จักบ้านดินเขาไม่รู้ว่าบ้านดินเนี่ยมันอยู่ได้ค่ะก็เลยทำไงอ่ะไปหาข้อมูลแล้วก็บอกให้แม่ฟังว่าเนี่ยมันอยู่ได้นะแม่แล้วก็มันดียังไงมันใช้งบน้อยนะแม่มันนู่นนี่นั่นสารพัดทุกอย่างแม่ก็ยังไม่โอเคค่ะก็เลยพาแม่มาหาครูจุ้ยกับครูโชให้ช่วยพูดให้ฟังแล้วก็กล่อมช่วยกันกล่อมแล้วก็พามาดูของจริงที่นี่พ่อก็เนาะตอนนั้นโอเคดีแต่พอกลับไปที่บ้านก็ยังไม่ 100% ใช่ก็ยังไม่ 100% ก็คือยังไม่เห็นด้วยกับเรา 100% ว่าจะให้เราทำว่าทำแล้วมันจะดียังไงอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราก็เลยแบบว่าศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มั่นใจแล้วว่าจะทำค่ะก็เลยตัดสินใจทำแล้วก็สั่งดินหาดินแล้วก็หาแกลบวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะเอามาเลยซื้อมาเลยมากองไว้ที่บ้านเลยค่ะของจ๋าน่ารักมากตอนไปตรวจกันบ้านเขาหลุมที่เขาเหยียบดินน่ะให้เดาว่าเท่าขนาดเท่าไหร่วงเล็กๆน่ารักไม่ต้องมีใครช่วยเลยใครอยากจะช่วยก็ต้องให้จ๋าขึ้นมาก่อนลงไปเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครเห็นด้วยค่ะแล้วก็ที่บ้านไม่รู้จักบ้านดินเลยต้องไปแอบทำอยู่ข้างหลังบ้านค่ะขุดอยู่คนเดียวค่ะน่าสงสารมากใช่ได้วันละ20ก้อนค่ะก็เอาค่ะก็เหยียบค่ะแล้วก็เจอปัญหาตอนนั้นก็คือปัญหาคือตอนนั้นสั่งดินมาน้อยค่ะมีดินน้อยคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะสร้างขนาดไหนแต่คือสั่งดินมาก่อนค่ะเอามาวางก่อนค่ะแล้วพอทีนี้พอเหมือนกับดินมันหมดอะค่ะมันก็ขาดช่วงก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะคะกว่าที่เราจะได้ดินมาเพราะว่าดินแถวบ้านนี่เขาจะขุดช่วงหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่จังหวะของมันนั่นหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของแกลบก็คือมันก็จะมีช่วงที่มันหมดเหมือนกันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าจะทำแล้วเนี่ยเตรียมวัสดุให้พร้อมใช่ค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะไม่งั้นมันก็จะใช้เวลาอีกนานเนาะในการรอเนาะใช่ค่ะโอเคของจ๋าก็จะทำไปเรื่อยจนสะสมดินแล้วก็ยังมีช่วงที่แบบว่าเพื่อนรวมกันเนาะไปช่วยเหยียบดินค่ะแล้วก็มีมาเรียนกับครูจุ้ยมาช่วยมาดูอะไรบ้างเนาะก็จะรู้จักกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีการนัดกันเอามือกันค่ะมือเล็กๆตรงนี้ก็จะทำให้เราแบบว่า
ได้ก้อนดินเร็วขึ้นนะคะจากที่วันละ20วันละ20เนาะพอเพื่อนมาก็วันละ20เหมือนเดิมคุยกันเป็นร้อยค่ะอ๋อโอเคดีขึ้นเยอะเลยก็มันก็จะเร็วขึ้นนะคะก็รวมกลุ่มเอามือกันอย่างนี้ค่ะมาเหยียบบ้านเราเสร็จแล้วก็ไปเหยียบบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดินเราต้องพร้อมคือเตรียมอุปกรณ์อะไรต้องพร้อมนิดนึงใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ 99% ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตัวบ้านเสร็จแล้วค่ะค่ะชาขนาดอันนี้เป็นบ้านสี่เหลี่ยมนะเนาะขนาด6คูณ6เมตรสูงประมาณ2เมตร50 2เมตร5ค่ะ2เมตร50 6เมตรแล้วในช่วงมันจะมีตรงที่แบบว่าเราจะทำชั้นลอยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ๆค่ะคือตอนแรกอ่ะ คิดว่าอยากจะได้เป็น2ชั้นนะคะแต่ก็ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้วางแผนยังตัดสินใจยังคลุมเครืออยู่ค่ะว่าจะ2ชั้นมันจะดีไหมหรือว่ามันจะแค่ชั้นเดียวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ แต่ใจจริงๆอ่ะชอบ2ชั้นก็เลยว่าจะทำ2ชั้นเลยก็เลยปรึกษาครูเนาะตอนนั้นโทรมาปรึกษาครูว่าเออทำอย่างเงี้ยมันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ครูก็ให้คำแนะนำไปว่ามันควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันด้วยความที่บ้านเราอ่ะมันช่วงมันกว้างอ่ะค่ะที่เราสานเหล็กเลยใช่ไหมใช่ใช่เราจะเอาฐานเอาไปต่อข้างบนเงี้ยค่ะเพื่อที่จะต่อไปอีกชั้นนึงแล้วกลัวมันจะรับน้ำหนักไม่ได้อย่างที่ครูบอกว่ามันควรที่จะเป็น3เมตรแล้วก็มีเสาหรือว่าอะไรก็ตามที่ให้มันทุกช่วง4เมตรนะคะของบ้านดินเนี่ยมันจะต้องมีแบบค้ำยันเพราะมันช่วงค้ำยันขึ้นไปก็เลยตรงนั้นก็เลยครูมันจะไม่แข็งแหละก็เลยล้มเลิกไปก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นไปก็คือตอนนี้ก็คือเป็นชั้นเดียวค่ะไม่ได้ทำ2ชั้นตรงนั้นค่ะแล้วเป็นประสบปัญหาใจส่วนอื่นอีกไหมใช่ใช่แล้วก็มีตอนก่อเป็นยังไงตอนเหยียบก็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราอะพื้นที่เราน้อยเนาะเราจะเอาดินเนี่ยไปกองไว้หน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วพอที่เหยียบเราอยู่หลังบ้านทีนี้ปัญหาการขนดินใช่ปัญหาการขนดินแล้วครูเคยบอกว่าเราจะสร้างตรงไหนก็คือให้ไปอยู่ใกล้ๆที่สุดค่ะเราก็ใกล้ค่ะแต่ว่าดินของเรามันไม่ใกล้ก็มีปัญหาเหมือนกันก็เกิดปัญหาเหมือนกันค่ะตรงนั้นก็คือขนดินจากจุดที่จะไปอัดเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ขนที่มันอัดเป็นก้อนมาเก็บใช่ใช่ขนให้เที่ยงเก็บแล้วไปก่ออีกทีนึงใช่ใช่ก็จะหนักค่ะที่วางแผนให้ตัวเองได้ดีมากก็จะมีปัญหาปวดหลังเหมือนกันค่ะเหมือนที่ตะกี้บอกเป็นของแถมของทุกคนใช่ค่ะค่ะก็คือด้วยความที่เราอยากให้มันเสร็จเร็วค่ะเราก็จะแบบเหยีย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 บเนี่ยค่ะแล้วตอนก่อจริงๆใช้เวลาไปกี่วันพอแบบได้แบบก้อนอิฐดินสะสมไปครบแล้วมันต้องก่อเร็วมากนะใช่ไหมใช้ไปกี่วันคะ5วัน3 วันห้าวันห้าวันจริงก่อ5 วันเสร็จใน6 เมตรอ่ะเร็วมากค่ะแบบว่า5 วันคือถ้าไม่รอให้มันแห้งวันเดียวน่าจะเสร็จได้เลยค่ะออกกี่คนใช่ไหมคะก็มี4 คน6 คนค่ะ6 คนจริงๆแล้วจำนวนคนไม่เท่าไหร่หรอกเนาะแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใช่ใช่ดินต้องพร้อมค่ะดินต้องพร้อมใช้ดินไปกี่คันรถคะใช้ดินไปน่าจะประมาณไม่แน่ใจนะคะ5 หรือ 6 คนรถเพราะว่าตอนหลังอะตอนแรกคือพ่อไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะตอนหลังพ่อเขาโอเคเขาเริ่มโอเคแล้วเขาก็สั่งดินมาให้ไม่แน่ใจว่าส่วนที่พ่อสั่งมาเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เราสั่งมาครั้งแรกน่าจะเป็นประมาณ3-4 คันรถนี่แหละค่ะคันเล็กนะคะไม่ใหญ่มากใช่ค่ะผู้ช่วยตอบหนึ่งว่ามันดีอ่ะรถ6 ล้อที่แบบว่าเขาผมมาให้เราเนี่ยมันไม่ได้เต็มไม่เต็มทุกคิวจํานวนไม่เท่ากันคันก็ได้เยอะบางคันใช่ของผมก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าคิวจะได้ประมาณ10 บาทไม่ถ่ายรูปด้วยกันเลยอ่ะค่ะรอหน่อยสิคะหลังนี้จะใช้ประมาณอีก2 ชั่วโมง1,200 ถึง1,300ก้อนนะคะ
ขั้นต่ำแล้วก็ตะกี้ขนาดของก๊อกกับแชแนลก็ประมาณเท่าไหร่นะก๊อก1,200ไอ้1,200นี่มันทำได้เยอะนะมันจะไปหักลบกบนี่กันกับตรงช่องใช่หน้าต่างตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยถ้าหน้าต่างประตูเราเยอะก็ดินมันก็จะลดไปคือวิธีคำนวณก็คือให้คำนวณอย่างนี้ครับคือ1ตารางเมตรใช้ก้อนอิฐ1ตารางเมตรใช้ก้อนอิฐดินอยู่ประมาณ25ก้อนในขนาดดินมาตรฐานค่ะดินลำรถนึงเนี่ยนะประมาณมันดินนี่มันแล้วแต่พื้นที่มันจะมีราคาที่แบบไม่เท่ากันค่ะอย่างบ้านของจ๋าเท่าไหร่ที่จุนประมาณราคาค่ะรถตอนนั้นอยู่ประมาณ230 230ของเรา5คิวเนี่ยประมาณ450ถึง500มีนี่จะเป็นดินนาจะไปซื้อช่วงที่เขาอาจจะขุดหลังจากนาเสร็จใช่เขาจะขุดพอดีมันจะได้ราคาถูกก็คือในช่วงเวลาที่เราเลือกถ้าสมมติไปซื้อดินที่แบบว่าเขาบ่อดินเขาซื้อมากองไว้อย่างเงี้ยเป็นแล้วเราไปเอาเวลาไหนก็ได้ก็จะแพงขึ้นและขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยเนาะเป็นอย่างนั้นราคาดินแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันเลยค่ะดินอะไรด้วยเนาะอันนี้จะเป็นดินนานะคะของเราจะเป็นดินนาแต่ก็จะมีความเหนียวนิดนึงค่ะก็เป็นดินลูกรังเป็นออกแนวลูกรังสำหรับผมที่อันนั้นก็จะไม่เหมาะเนาะมันจะมีกรวดเหลี่ยมกรวดอะไรที่เราเหยียบแล้วลำบากค่ะแล้วก็พื้นหลังจากที่เราเหยียบเสร็จแล้วเนาะเราจะต้องมีทำหลังคาเตรียมไว้นะคะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าเอาไปไว้ข้างนอกอะค่ะพอหน้าฝนเนี้ยค่ะเราไม่ได้คุมอะไรไว้เนี้ยมันพังมันก็บางทีมันก็จะมีบางก้อนเนี้ยค่ะที่เราแบบว่าเหยียบไม่แน่นี่ค่ะมันก็จะมีละลายเหมือนกันค่ะโอ้แปลว่าฝนหนักละลายค่ะอันนี้ก็คือเจอปัญหาช่วงหน้าฝนด้วยก็คือเหยียบช่วงหน้าฝนด้วยค่ะด้วยความที่กลัวมันไม่ทันไม่ทันเหยียบหน้าฝนแล้วก็ตากเป็นห่วงและใจพะวงตลอดเวลาใช่ไหมสำหรับคนที่ทำคือจะทำให้ได้แล้วทำช่วงหน้าฝนก็มีนะแต่ว่าจะบอกว่าเวลาไอ้ตากก้อนอิฐดินในพื้นที่ที่โล่งนี่ไม่โดนแดดนะใช้เวลานานมากใช่เป็นเดือนแต่ก็ตากได้ตากกันตากได้ค่ะเพียงว่าดินมันจะเต็มพื้นที่ไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ตากเพราะว่ามันจะเก็บไม่ได้เพราะยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะให้เลือกเวลาในการระยะเวลาในการทำบ้านดินช่วงเนี้ยเนาะต้นพฤศจิกาไปยาวๆไปถึงนู่นแหละเมษาอะไรค่ะถ้าใช่ถ้าเราทำไปมันจะกังวลตลอดเวลาตากดินไว้เนี่ยนอนเอ้ยเสียดายอ่ะใช่ไหมมันจะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะถ้ามันพังไปทำยังไงมีหลายอารมณ์มากยังไม่ไพโบล่าใช่ไหมลมเฉยคือบอกว่าหนูจะมีสมุดบันทึกไว้เล่มนึงว่ารู้สึกอะไรคะรู้สึกอะไรวันนี้ปั้นดินได้กี่ก้อนวันนี้เจออะไรอะไรนะคะจะบันทึกไว้ค่ะแล้วก็กลับไปอ่านก็เราเนาะทำมาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีช่วงที่ไปหาช่างค่ะไปหาช่างมาทำหลังคาให้เราหลังจากที่เราก่อเสร็จแล้วนะคะไม่มีช่างคนไหนที่มาทำให้หนูเลยค่ะไม่มีใครเขากล้าขึ้นมั่นใจในดินคือด้วยความที่บ้านหนูมันไม่มีเลยสักหลังนะคะหมู่บ้านหนูมันไม่มีใครรู้จักบ้านดินเลยอะค่ะเขาคิดว่ามันจะอยู่ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแข็งแรงเหรอเพราะว่าตรงนี้เลือกทำแบบที่ไม่ได้ใช้เสาเนาะใช้ผนังแล้วใช้ผนังก็คือบ้านดินไม่มีเสาค่ะแล้วก็ช่างไม่ขึ้นค่ะช่างไม่กล้าขึ้นจนกระทั่งฟันหาเจอช่างมา2คนค่ะแต่ว่ามาแค่คนเดียวค่ะก็เลยคนนั้นนะคะกล้าขึ้นเขาก็ขึ้นให้เราทำให้เราอะค่ะแล้วก็พี่ช่างคนนี้เขาก็ดีมากวันที่เขามาทำให้หนูนะคะเป็นวันที่ไม่ใช่ค่ะคือหลังจากที่ทำเชื่อมเหล็กออกเหล็กอะไรเสร็จแล้วเขาบอกว่าภายใน2วันเนี่ยเขาจะทำให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนค่ะแล้วก็วันที่เชื่อมเหล็กเสร็จแต่ว่าหลังคาไม่ทันปรากฏว่าคืนนั้นฝนตกค่ะเป็นไงได้บ่อเลี้ยงปลาแล้วเราก็ได้ทดสอบตอนนั้นเลยค่ะว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่คืนนั้นหนูนอนไม่หลับเลยนะคือแอบวันอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นขนาดไหนแต่ก็
นิดนึงอ่ะด้วยความที่ครั้งแรกของเราเนาะค่ะหนูก็นอนไม่หลับค่ะก็คือพ่อแม่ก็คือลุกมาให้กำลังใจก็คือทุกคนแบบวันดูหมดเลยมาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ฉาบไม่ได้ฉาบด้วยค่ะก็ขึ้นโครงไว้แล้วช่างมาแต่เช้าเลยค่ะมาดูบ้านว่ามันรอดไหมเพราะว่าเขาไม่มั่นใจไม่มีใครเขาแบบเชื่อเลยอะค่ะแล้วมันก็ผ่านมาได้โอเคมันบอกเฮ้ยมันอยู่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่างก็หายไปคนนึงตอนแรกจ้างมา2คนอีกคนนึงไม่มาค่ะไม่กล้ามาทำให้แล้วก็มีคนนี้นะคะที่เขาทำแล้วก็จะต้องมีช่างที่2คนเขาจะต้องตัดเหล็กคนนึงเนาะแล้วอีกคนจะเชื่อมอยู่ข้างบนค่ะพ่อก็เลยมาทําหน้าที่เป็นคนตัดเหล็กแล้วหนูก็เลยต้องส่งชีวิตวันนี้คือพ่อมีแต่พ่อใช่ๆแล้วพอตอนหลังอ่ะคุณพ่อด้วยค่ะคือพอตอนหลังอ่ะบอกว่าไม่เอาอ่ะตอนแรกยังไงก็ไม่เอาเงี้ยค่ะไม่ทราบพอตอนหลังคือพ่อก็มาช่วยอ่ะค่ะก็มาช่วยทําทุกอย่างก็ไม่เคยเชื่อมเหล็กเลยที่บ้านหนูก็ต้องมาเชื่อมเอ้ยไม่เชื่อมตัดค่ะตัดเหล็กแล้วหนูก็เป็นคนส่งเหล็กให้ช่างก็คือเป็นผู้ช่วยช่างไปเลยเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่มีใครเขามาทำให้เราอ่ะเราก็ต้องช่วยตัวเองทำเองก็ค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากค่ะคือเราก็ทำได้เราคิดว่าเราทำไม่ได้อ่ะแต่พอถึงจริงเราทำได้ด้วยอ่ะแล้วเป็นอิสระเลยพอคิดว่าทำได้แล้วได้ทำอิสระเกิดเลยใช่ใช่นั่นแหละค่ะนี่คือบ้านของน้องจ๋าอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่บ้านเวียงลอนะคะอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานเวียงลอเลยถ้าใครเคยไปเที่ยวค่ะก็จะเป็นหลังเดียวอยู่ตรงนั้นใช่เป็นหลังเดียวอยู่ตรงนั้นทั้งตำบลใช่ตำบลเนาะไม่ถึงขั้นอำเภออำเภอนี่มีน่าจะมีอยู่อีกมั้ยมีบ้านชิมอ๋อเนาะใบบ้านชิมจานชิมที่แบบว่าทำเตาพิซซ่านะคะจะอยู่ด้วยกันก็มาช่วยกันใช่ค่ะค่ะโอเคมีคำถามไหมจ๊ะค่ะเชิญค่ะใช่ใช่ค่ะอยู่ดินลวดบนทรายเหรอหมายถึงว่าดินอ๋อดินที่ซื้อมาที่ไหนมาอันนี้เป็นดินนาเลยค่ะเป็นดินนาก็คือเป็นดินเหนียวค่ะก็คือเวลาเขาขุดนะคะเราจะตามไปดูดินเลยค่ะเราจะเอาดินนั้นมาทดสอบใช่ได้ค่ะถ้ามันเหนียวก็แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเส้นใยนะจริงแล้วนะแก้ปัญหาที่เส้นใยจะของคือถ้ามันเหนียวมากของหนูพอดีมันมีทรายอยู่เนาะตอนนั้นเพิ่มที่ด้วยแนะนำหนูก็เพิ่มทรายลงไปแล้วก็ใส่แกะลงไปบอกคนที่เขาขุดหาไอ้ดินเนี่ยค่ะไปเลยว่าหน้าดินแต่ไม่ใช่บางทีมันกลายเป็นดินหน้านาในช่วงที่แบบว่ามันชื้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้ดินแบบเหนียวแบบโคลนดำๆเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะหนักหน่อยอาจจะต้องทิ้งไว้มันเหนียวเกินไปค่ะคำถามอื่นมีไหมคะทางโคราชนิ่งๆอยู่ค่ะจูนเดินทางมาเนาะต้องเลยต้องจูนกันหน่อยนะจูนเดี๋ยวสักตอนกลางคืนน่าจะแบบคึกคักขึ้นมาช่วงนี้กำลังจูนอยู่โอเคมีคำถามอื่นๆไหมคะผู้หญิงตัวเล็กๆทำได้วันละ20ก้อนค่ะผู้หญิงถามแล้วค่ะดินข้างหน้าบ้านนะคะจะเป็นดินป่าดินป่าสามารถมาทำได้ดินป่าดินอยู่ในป่าใช่ไหมดินอยู่ในป่าก็คือดูสัญญาคือถ้าเป็นหน้าดินแหละจะทำได้หมดตรงนั้นไม่ต้องร่อนไม่ต้องกรองก็คืออาจจะมีแบบว่าเศษหินเศษอะไรต่างๆที่มันก้อนใหญ่ๆแล้วก็ออกได้ก็คือมันยากอะไรกันเหยียบกันนั่นเองมันเจ็บเวลาเราเหยียบเพราะฉะนั้นเราออกแล้วเหยียบก็ได้คือความเหนียวของดินที่เราต้องการที่5ไม่เยอะได้เหมือนกันเนาะมันจะมีกรณีคนที่เขาบอกว่าเขาแพ้ดินก็มีนะดินที่มาจากแบบว่าพวกเคมีหนักๆอ่ะที่แบบหน้านาแต่ก็จะเจอน้อยมากนะคะแต่ก็ถือว่ามีถ้าถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันคนที่แบบเหยียบกันไปแล้วแบบเอ้ยเป็นตุ่มๆๆขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่ามันมาจากดินที่แบบว่าท็อปใช้นาเคมีแบบหนักๆเลยอ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่า
ดันหน้าไอ้ผิวดินข้างหน้าออกเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วไงมันเสียไปหมดแล้วเงี้ยอันนั้นบางคนเหยียบก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะโอเคมีคำถามอื่นๆไหมคะเหนื่อยหรือยังคะฟังประสบการณ์ของคนอื่นโอเคจ้ะอยากจะถามเรื่องการจัดการพื้นที่เปียกค่ะเช่นห้องน้ำอ่างล้างจานอะไรนะคะพื้นที่ที่ต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลาอ๋อวัสดุเวลาใช้ทำผนังตรงขอบข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยให้จัดการน้ำซึมค่ะมันมีเทคนิคนิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราก่อบ้านดินเนี่ยนะครับเราจะไม่ก่อตัวผนังดินกับพื้นในระนาบเดียวกันแต่ก่อนที่จะก่อผนังดินเนี่ยเราจะก่อด้วยอิฐมอนหรือว่าบล็อกตันขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นข้างล่างสุดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นปูนเพื่อว่าเวลาที่แบบว่าทำความสะอาดหรือฉีดน้ำฉีดดำเงี้ยมันก็จะไม่ทนโดนผนังดินก็โดนปูนแทนอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ช่วยได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่าห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำถ้าเราอยากจะทำเป็นลักษณะของบ้านดินเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันต้องมีวิธีการจัดการตรงที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือทำระดับปกติห้องน้ำก็คือเขาก็ทำระดับอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับแต่ว่าของบ้านดินอาจจะต้องทำระดับมากกว่าชาวบ้านนิดนึงให้มันได้ระดับมากคือเรื่องของเรื่องคือเราต้องการให้น้ำไหลออกจากในห้องน้ำให้เร็วที่สุดไม่ให้มีความชื้นลงเหลือนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองส่วนของผนังด้านในเนี่ยเราก็สามารถใช้ปูนใช้กระเบื้องปูฉาบได้เลยแต่ว่าข้างนอกด้านนอกยังต้องใช้การฉาบแบบสูตรของบ้านดินเพื่อให้ตัวผนังดินเนี่ยหายใจได้อยู่แบบนี้นะระบายความชื้นได้ใช้วิธีการแบบนี้อันที่สามก็คือออกแบบให้อะไรอ่ะแต่โดยส่วนใหญ่ของผมว่าถ้าเป็นห้องน้ำผมใช้ปูนเลยนะผมใช้ปูนจบปัญหาแต่ว่ามีส่วนที่ผนังดินตรงนี้ก็คือผนังดินที่มันอยู่กับห้องปุ๊บเนี่ยเราก็ออกแบบให้ผนังนั้นอ่ะเป็นผนังที่น้ำอ่ะไม่โดนน้ำอ่ะอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ไม่ใช่แบบอาบน้ำแล้วไปโดนอย่างนั้นใช้วิธีการออกแบบออกนิดหนึ่งครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ตู้อาบน้ำนะครับวิธีการแก้ไขก็คือสำหรับบ้านไม้ก็ใช้นะครับหรือว่าบ้านที่เป็นบ้านดินถ้าเราไม่กลัวดินกลัวความชื้นนะครับคือใช้ตู้อาบน้ำแล้วก็เปิดช่องเปิดบริเวณห้องน้ำครับให้กว้างแล้วก็ให้ความร้อนหรือว่าอุณหภูมิเข้ามาในห้องน้ำได้แห้งเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขในการออกแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างของครูโชก็คือใช้คอนกรีตฉาบเลยก็ได้ถ้าอยากคงคอนเซ็ปต์ความเป็นดินก็ใช้ตู้อาบน้ำที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมที่มันมีความก้าวขึ้นไปแล้วก็มีท่อข้างล่างเคยเห็นตู้อาบน้ำนะครับมันจะมีความสูงแล้วก็น้ำก็จะเดรนออกตรงนั้นก็แต่ตรงพื้นมันก็เป็นคอนกรีตอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ก็อาจจะต้องบอกลูกๆอย่าไปฉีดไปเรื่อยบางทีเด็กเล่นนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในบ้านของน้องจ๋ามีอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ใช้ฐานกันซึ่งเนี้ยผสมกับดินแล้วก็แทนก็ได้กันซึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือวัสดุที่จะใช้มันในการฉาบในผนังดินเนี้ยนะครับเราต้องรักษาคุณสมบัติของมันไว้อะไรก็ตามที่เรามาฉาบตัวผนังดินแล้วปิดกั้นคุณสมบัติของดินพวกนี้เราจะไม่มาฉาบถ้ากันซึ่งก็แสดงว่ามันก็คือไม่สามารถมาได้เลยทั้งอาการทั้งอย่างไม่มาได้เลยใช่ไหมถ้าจะเอาเรือไปฉาบก็เกินฉาบด้านในก็ได้ค่ะด้านในก็ได้ฉาบไม่ได้แต่ก็มันอมความชื้นใช่ค่ะอยู่ข้างในใช่เพราะอมความชื้นปุ๊บมันก็จะแบบค่ะใช่ขนาดที่เราฉาบไปก็คือมันจะแบบหน้าครับค่ะเริ่มเป็นสิวอุดตันโอเคอ่ะมีคำถามอีกไหมคะคำถามต่อไปอย่าเพิ่งง่วงนะคะมันแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคคีย์เวิร์ดคือพ่อวันนี้จะจำได้แค่นี้นะคะพ่อตอนนี้เมื่อล่าสุดอะค่ะที่แผ่นดินไหวไปอะค่ะลองเข้าไปดูแล้วไหวไหมมันเป็นแค่รอยนิดเดียวเองค่ะเหมือนมันไม่ได้แตกร้าวอะไรขนาดนั้นนะคะ
มันก็มีปัญหาอยู่แต่ก็นิดเดียวใช่แค่นิดเดียวค่ะแล้วเทียบกับบ้านปูนไหมข้างๆบ้านเราเองบ้านปูนมันก็จะร้าวมันก็ร้าวนะคะร้าวอีกแบบนึงแต่บ้านดินนี่คือมันเหมือนแค่มันร้าวแค่ช่วงที่เราฉาบแค่นั้นเองค่ะที่มันเป็นปูนฉาบแค่นั้นเองร้าวเฉพาะในส่วนที่ตัวเองฉาบแต่ตัวโครงสร้างไม่ได้มีปัญหาใช่ค่ะค่ะแสดงว่าเรื่องของปัญญานี่คือของเรานี่พอไหวปุ๊บวิ่งเลยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะคะมีไวๆก่อนเลยคือรู้ตัวก่อนพวกนี้ยังไม่รู้ตัวอื่นๆอยู่ฮะครูช่วยไวๆอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงนะช่วงนี้เนาะแล้วก็อีกงานนึงช่วงหน้าฝนนะคะมันหน้าฝนมันเหมือนกับมันน้ำมันจะโดนมันจะโดนสาดผนังนิดนึงอะค่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะร่อนมันจะแบบเปื่อยมันก็ไม่ได้เปื่อยขนาดนั้นนะคะณตอนนี้ค่ะประมาณรับได้อย่างนี้เหรอใช่ใช่ค่ะเปื่อยแต่พอรับได้ มันไม่ได้เปื่อยแบบน่ากลัวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เราซ่อมได้เนาะถึงว่ามันจะร่อนมันจะอะไรยังไงอยากเปลี่ยนสีไหนอยากได้แบบไหนคะเราออกแบบได้มาเร็วต้องชวนใครสักคนนึงทำให้ได้งานนี้ไม่ค่ะต้องลองทำคือฟังอย่างนี้มันก็เหมือนที่หนูมานั่งฟังตั้งแต่แรกเนาะเออแต่พอไปทำแล้วมันก็ทำได้ตอนแรกก็อยู่ข้างล่างฟังเขาไปตอนนี้ขึ้นเวทีมาพูดเองแล้วว่าทำได้จริงเนี่ยนะคะข้างหลังของแม่ก็อยู่แจ่มเลยค่ะค่ะค่ะว่าน้ำฝนเขาโดนผนังบ้านใช่ไหมคะไอ้ช่วงหลังคาอะไรเนี้ยค่ะยื่นประมาณเท่าไหร่คะที่บ้านคุณป้าของหนูยื่นไปประมาณเมตรหนึ่งค่ะปกติทั่วไป50เซนป่ะคะ50เซน80เซนแต่บ้านดินเราจะแนะนำว่ายื่นยาวไปประมาณ1เมตร 1.2 หรือถ้ามันยิ่งยาวยิ่งดีแต่ต้องไม่คลุมแบบว่าให้บ้านมันไม่ได้รับแสงอะไรประมาณนั้นนะคะถ้ายื่นยาวมากกว่า 1.5 ก็จะมีแขนรับแต่ของหนูจะทำสโลปลงเยอะค่ะใช่ค่ะค่ะคือสวมหมวกให้มันคลุมเนาะได้ทั้งหน้าปกปิดเราไว้โอเคฟ้าจะได้ไม่ขึ้นถูกต้องนะคะเป็นอย่างไรแล้วหมวกก็ตกไม่ควรจะให้หนักหัวมากใช่ไหมคะเออคิดจะได้ยังไงขอบคุณน้องจ๋าค่ะขอบคุณน้องจ๋าจับจุนเดี๋ยวไปชิมเก๊กฮวยได้นะคะ